สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการแก้ไขน้ำประปาที่มาจากมิเตอร์หน้าบ้านครับตัวนี้นะสีดำสีดำมาจากหน้าบ้านเราประตูตรงนู้นเดี๋ยวมานี่มาตรงนี้มันมีกลิ่นเหม็นครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดิเหม็นมาแล้วก็มันขุ่นมันไม่ใสอ่ะดูดิเนี่ยเราจะลองดมดูเหม็นครับเหม็นมันอะไรสักเหมือนอะไรตายข้างในเนี่ยเนี่ยเหม็นมากมากเลยทีนี้เราก็จะแก้ไขเบื้องต้นด้วยการล้างแท้งของเราแต่น้ำปลาที่มาจากมิเตอร์น้ำบ้านเราทำอะไรไม่ได้เพราะเราจะต้องแจ้งประปาให้เขามาแก้ไขให้เราเพราะมันมีกลิ่นเหม็นมากเราไปทำโดยพลังการไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันผิดกฎหมายนะครับเนี่ยเราจะแก้เฉพาะส่วนของเราที่อยู่ไว้ในบ้านคือตัวในถังเนี้ยเราก็จะล้างถังทำหมด3ใบ1 2แล้วก็3ด้วยการปล่อยทิ้งเนี่ยปล่อยทิ้งให้หมดถังเลยนะมันก็จะไหลมาให้หมดเนี่ยอันนี้เราปล่อยทิ้งหมดแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยมันใสขึ้นดีขึ้นแต่ก็ยังไม่กลิ่นไปหน่อยพอเราปล่อยน้ำลงไปได้จำนวนที่เราต้องการนั้นเราปิดครับปิดแล้วก็จะปล่อยน้ำตัวนี้คนขี้ฝุ่นตะกอนให้ออกจากแทงไหลมาตามท่อนี้มาตามท่อนี้เมื่อไหร่เข้าตรงมาตรงนี้มันก็จะออกมาทางนี้นี่ตรงนี้ดูสิครับขี้ฝุ่นออกมาเต็มเลยไอ้ที่ขาวๆเนี่ยนะพวกขาวๆพวกนี้มาจากในแท้งนะครับท่านผู้ชมเป็นฝุ่นเป็นตะกันเป็นระเบิดเยอะมากเลยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยไม่รู้มันมาจากตรงไหนแต่ที่นี่เนี่ยมันมาจากท่อประปาครับตอนนี้เรากำลังตามประปาภูมิภาคเข้ามาดูให้ครับประปาส่วนภูมิภาคครับลูกค้ากำลังโทรตามให้เข้ามาเช็คให้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าอาการแบบนี้มันเป็นมา2ครั้งแล้วครับนี่คือครั้งที่2ที่เรามาแก้ให้เราแก้ให้ก็ประมาณ2เดือน3เดือนมันก็เป็นอีกครับท่านผู้ชมเนี่ยทีนี้เราก็อยากจะรู้ข้อเท็จจริงว่ามันเป็นเกิดสาเหตุมาจากอะไรก็ต้องรอประปาเข้ามาถอดมิเตอร์ที่หน้าบ้านดูครับเราไม่มีสิทธิ์ถอดครับท่านผู้ชมผิดกฎหมายนะครับอย่าไปทำนะครับก็จะสายขึ้นครับนี่ก็ใสปิ้งแล้วแล้วก็ตัวหลักนั้นคือน้ำลงก็ใสครับใสเริ่มดีขึ้นครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เก็บหนักสุดที่มีกลิ่นหนักสุดนี่ก็มีที่ผงมานี่แต่ร่างไม่เที่ยงน่าจะติดดูว่าเมื่อป้าเข้ามาเช็คดูว่าเกิดจากอะไรมันขุ่นมากเลยในน้ำเพิ่งเปิดลงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันขุ่นมากเราจะต้องแก้ประปาให้มาดูเน้นย้ำนะครับการแก้ไขท่อน้ำประปาที่นอกเหนือจากตัวบ้านแล้วดื่มอยู่ตรงมิเตอร์น้ำเราจะต้องแจ้งประปาเท่านั้นครับเราไม่มีสิทธิ์ทำนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำที่ผิดกฎหมายครับตอนนี้น้ำก็แห้งครับเราจะต้องลงไปตักข้างล่างไม่เยอะครับนิดเดียวก็จะเสร็จงานแล้วครับเนี่ยปล่อยทิ้งตรงนี้มันก็จะมีที่ระบายของมันไปอยู่แล้วก็แบบนี้นะครับสำหรับการแก้ไขครับครับตอนนี้น้ำก็หมดถังแล้วครับท่านผู้ชมไหลเบาแล้วเราสักพักก็จะแห้งหมดแล้วขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับการรับชมและการแก้ไข
น้ำประปาในแท้งน้ำมีกลิ่นเหม็นเน่าครับเราก็ทำได้แค่นี้ครับเพราะว่าเราต้องล้างแท้งเนี่ย 3-4 ใบเนี่ยล้างเรียบร้อยหมดแล้วครับที่เดี๋ยวเราก็ต้องรอประปาแจ้งประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาแก้ไขให้ตรงมิเตอร์น้ำบ้านครับเราไปดูมิเตอร์น้ำบ้านกันก็ตรงมิเตอร์น้ำบ้านนี้เราทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับเราจะไปยุ่งไม่ได้เราจะต้องแจ้งประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาแก้ไขให้ครับเจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขให้นี่ครับน้ำมิเตอร์มาจากหน้าบ้านต้องปิดวาล์วไว้ก่อนไม่นั้นมันแม่นไปนู่นนี่เส้นที่มันเข้าไปในบ้านเราเมื่อกี้ที่เข้าใช้น้ำคือเส้นนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการรับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ